โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Minecraft เวอร์ชั่น 1.13.1 นะฮะก็วันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยมาดู5อาวุธใน Minecraft ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับโอเคมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วมันจะมีขนาดใหญ่มากแค่ไหนแล้วมันสามารถทำอะไรได้บ้างนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลย wow. นะครับโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะคะเฮ้ยนะคะเฮียโอเคนะครับก็แล้วก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็นี่เลยฮะบัดเดี๋ยวผมเก็บก่อนเดี๋ยวเก็บก่อนนะครับโอเคก็มาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยฮะโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวปรับปุ่มก่อนแป๊บนึงปรับเป็นนี่แล้วกันโอเคครับเอ้าทำไมได้วะเอ้าเดี๋ยวนะอ๋อลืมไปครับมันเป็นเวอร์ชั่นใหม่ต้องปรับเป็นเซิร์ฟเวอร์เอ้าเดี๋ยวนะเกมโหมดแอดเวนเจอร์เดี๋ยวครับเกมโหมดโอเคนะครับก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่เนาะนะครับผมก็พึ่งได้แตะนะครับพึ่งได้แตะก็คลิปนี้แหละฮะโอเคมาโอ้เริ่มมืดแล้ววะเดี๋ยวปรับเป็นกลางไปตอนเช้าก่อนนะครับปรับเป็นเดย์แล้วกันเนาะโอเคสัก 1,000 กำลังพอดีนะครับโอเคมาป้าบนี่ฮะโอเคก็นี่ก็เป็นวิธีการคราฟนะครับโอเคก่อนที่มันจะเป็นอาวุธที่มีขนาดใหญ่เนี่ยมันต้องมีน้ำยาก่อนนะครับน้ำยาอะไรเดี๋ยวเรามาดูครับปึ๊บโอเคปึ๊บนี่ฮะ Grow Potion นะครับผมเป็นน้ำยาที่จะทำให้ไอเทมเนี่ยมีขนาดใหญ่มะหือมานะครับว้าวโอเคเดี๋ยวเราเอาเริ่มจากดาบแล้วกันนะครับไอวิธีการคราฟพวกนี้ทุกคนน่าจะรู้แหละนะครับมันไม่ยากหรอกฮะนะดูอันนี้เริ่มจากดาบนะครับใส่เข้าไปปึ๊บมันก็จะขึ้นอย่างนี้ฮะใจแอนไดมอนด์ซอสนะครับดาเมจจะเท่าเดิมนะครับดาเมจจะเท่าเดิมหรือว่ามันหรือว่าลดลงวะปกติดาเพชรดาเมจมัน7ใช่ไหมอันนี้มันเหลือ5ใช่ป่ะโอเคเรามาดูขนาดกันครับฟึบหู 7K โอ้โคตรใหญ่เลยฮะบ้าไปแล้วเดี๋ยวลองดรอปดูโอ้บ้าไปแล้วจะบ้ากระดังไอ้กระมังทำไมมันใหญ่ขนาดนี้วะเนี่ยโอ้โหดูฮะโคตรใหญ่เลยนะฮะเดี๋ยวเราลองเอาไปตีพวกมอนเตอร์แล้วกันเนาะเดี๋ยวลองเต่าก่อนนะฮะดูดีว่ามันจะเป็นยังไงโอ้โหทีเดียวตายเว้ยยิ่งเท่ป้าบเข้าให้โอ้โหผมดูทรงนะน่าจะวันช็อตนะครับเดี๋ยวเรามาลองกับพวกมอนเตอร์ไอ้นี่ดีกว่าแป๊บนึงเกมโหมดเดี๋ยวเกมโหมดเซอร์ไววัลไอ้ผิดครีเอทีฟไอ้บ้าผิดนะครับขออภัยด้วยครีเอทีฟโอเคเดี๋ยวลองกับพวกอะไรตัวอะไรดีวะลองกับพวกการ์เดียนก็ได้ทีเดียวตายไหมลองมาลุ้นกันป้าบเข้าให้ทีเดียวฮะโอเคเดี๋ยวลองกับพวกซอมบี้หมูนะครับซอมบี้หมูอยู่ไหนอะซอมบี้หมูซอมบี้พิกแมนอยู่นี่โอเคเอาตัวอะไรก็ได้ที่เลือดเยอะๆวิเทอร์สเกลตันลองมาดูครับนี่ฮะป้าบทีเดียวตายครับเด็ดเค้คนแรงอะไรวะเนี่ยบ้าไปแล้วโอ้ดาบแม่งเบลอเลยทีเดียวตายปะเนี่ยโอ้ไม่ตายเหรอตีอะโดนสวนทีเดียวตายฮะ
โอ้จะบ้ากันละมังฮะดาบโคตรใหญ่โอ้ดูดิครับดาบเบลเลอร์เลยแล้วตัวเล็กขนาดนั้นอ่ะเออโอเคครับเรียบร้อยนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกับไอรอนโกเลมนะครับไอรอนโกเลมแล้วก็วิเทอร์ดีกว่านะครับว่าทีเดียวจะตายหรือเปล่านะครับไอรอนโกเลมแล้วก็วิเทอร์อ่ะวิเทอร์หัวกะโหลกวิเทอร์อยู่ไหนวะนี่โอเคเดี๋ยวเริ่มจากโกเลมก่อนนะครับโกเลมเนี่ยจะมีเลือดประมาณ101ใช่ไหมลองดูไม่ได้วะ What the fuck เอ้าเดี๋ยวปกติมากล่าดิได้แล้วโอเคโอ้ขนาดไอรอนโกเลมยังทีเดียวตายหนึ่งเลยฮะแล้ววิเทอร์มันจะไปเหลืออะไรลองดูครับปึ๊บทีเดียวตายครับดูโอ้โหอะไรมันจะแรงขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราลองกับวิเทอร์ดีกว่านะวิเทอร์โอเคครับวิเทอร์นะมาลองมาลุ้นกันครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปดูขนาดดาบด้วยครับธรรมดาไหมว้าวเอาละครับมาดิขนาดวิเทอร์ยังทีเดียวตายครับแสดงว่าดาบเล่มนี้ไม่ธรรมดาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับคือแม้ขนาดวิเทอร์ที่เป็นบอสเนี่ยยังตีทีเดียวตายครับแล้วเอนเดอร์ดราก้อนมันจะไปเหลืออะไรฮะถูกไหมเอนเดอร์ดราก้อนก็ตายอยู่ดีนะนะครับถือว่าเป็นอาวุธที่อนุภาพร้ายแรงมากเลยนะครับโอเคตอนนี้เรารู้วิธีการทำน้ำยาอันนี้แล้วใช่ไหมงั้นเราเอามาเลยแล้วกันนะครับมาโอเคดาบไปแล้วนะมาครับอย่างที่2ก็จะเป็นพิกแอกนะครับมาโอเคเฮ้ยเรายังไม่ได้คาพิกแอกนี่หว่าไอ้บ้าถามบางคนอาจสงสัยว่าทำไมพี่ไม่รวบทีเดียววะแบบทำไมไม่ได้วะเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวนะมันต้องมีอะไรผิดพลาดเดี๋ยวนะหรือว่ามันต้องค้าแบบนี้วะผมอาจจะมึนก็ได้แป๊บนึงนะครับค้าแบบนี้ถูกแล้วฮะขออภัยด้วยฮะนี่ครับต่อมาก็จะเป็นGiant Pickaxe นะครับ Diamond ไอ้ถุย Giant Diamond Pickaxe ไม่ใช่ Diamond ได้บ้างนะครับเป็นพิกแอคที่มีขนาดใหญ่มากฮะโอ้โหนะครับผมว่าสามารถขุดแร่ได้ครึ่งโลกเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่แล้วเวอร์ละปรับเป็นเซอร์ไวเวลก่อนโอเคนี่ครับคุณผู้ชมครับทำไมเก็บไม่ได้วะเอ้า What the ทำไมมันเก็บไม่ได้อ่ะมันใหญ่เกินหรือว่าอะไรเอ้างงวะโอเคครับเข้าตัวแล้วเรามาลองขุดดินบ้าไปแล้วนี่โอ้โหนี่ฮะอนุภาพของ Giant Diamond Pickaxe นะครับกับอาวุธทรงพลังชิ้นนี้ดาเมจเท่าไหร่วะดาเมจไม่รู้อะแต่ดูทรงแล้วน่าจะวันช็อตหรือเปล่านะครับวันช็อตแบบไดมอนด์ซอสเมื่อกี้หรือเปล่านะฮะโอ้โหแม่งขุดทีเดียวก็รู้เรื่องอะครับขุดทีเดียวแบบแผ่นดินไหวแบบโอ้โหแล้วแร่ที่ได้มานี่คือแบบบึ้มบั้มสลัมเบ้ผมต้องมานั่งทิ้งทีละช่องเนี่ยฮะโอ้โหสุดๆไปเลยนะครับใช้ขุดดินแล้วก็ขุดหินได้ด้วยครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองกับเบดร็อกแล้วก็ออฟซิเดียนดีกว่าฮะมาอยากรู้ว่ามันแข็งแกร่งจริงหรือเปล่าครับกิฟต์และสปาร์คไปครับเบดร็อก64ลองเป็นกองดิได้ปะวะไม่ได้เหรอบ้าไปแล้วเบดล็อกไม่ได้ได้ยังไงอ่ะโอ้เป็นโหที่ขุดขนาดยักษ์แบบนี้จบเหมือนกันเนี่ยลองออฟซิเดียนสิออฟซิเดียนดูจากทรงแล้วน่าจะขุดเท่าเดิมนะความเร็วในการขุดเนี่ยน่าจะเท่าเดิมครับน่าจะเท่ากับไดมอนด์พิกแอคธรรมดานะโอเค
ผมก็นึกว่ามันจะขุดเบดล็อกกะไอ้นี่แตกเว้ยแต่จริงๆไม่ใช่ครับไม่ถึงขั้นนั้นโอเคเสกอาหารก่อนคุกเก็ตบีฟโอเคมาอนุภาพของมันก็รู้สึกว่าจะมีแค่นี่ฮะแค่ขุดแล้วแบบแผ่นดินไหวอะไรเงี้ยแค่ขุดแล้วแบบโอ้โหโลกจะแตกอะไรเงี้ยนะครับก็ตามนี้นะฮะแม่งเลยเดี๋ยวเคลียร์ช่องของมานึงนะครับปึ๊บเอ้ยใจเย็นซอมบี้ลูกนะครับโอเคก็อนุภาพของมันก็แค่ขุดแล้วแบบว่าคือมันขุดได้เยอะมากกว่าปกติอะเรียกงี้ดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์ช่องของมานึงปึ๊บแล้วเอาจริงๆนะคีย์บอร์ดผมก็ต้องซื้อใหม่นะเพราะผมรู้สึกว่าคีย์บอร์ดของผมมันเริ่มเน่าแล้วฮะคือตอนนี้กดชิปไม่ติดเลยอ่ะคือจะกดชิปเพื่อลบของใช่ไหมแต่มันไม่ติดฮะคีย์บอร์ดก็ใช้มันปี2ปีแล้วแหละมั้งจะ2ปีแล้วนะครับโอเคมาอย่างที่3ครับอย่างที่3ก็จะเป็นนี่เลยนะครับเป็นเสียมนะครับมาปึ๊บเอ้ยเราลืมให้ดูไอ้นี่เลยว่ะของพิกแอกอะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะไออันนี้มันมีไม่ใช่หรอวะแดมอนโฮนี่ไงโอเคเดี๋ยวเอาพิกแอกมาก่อนสิเอาจะมืดอีกแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูดาเมจดาเมจของพิกแอกดูดีว่าตีทีเดียวตายเหมือนดาบหรือเปล่าผมลืมไปเลยฮะขออภัยด้วยเอาเป็นตัวอะไรดีอะเอาเป็นการ์เดียนแล้วกันการ์เดียนแล้วก็สองตัวเนี้ยดูดิทีเดียวตายปะตายปะวะทีเดียวอุ๊ยเอาเวรกรรมโอ้โหไปขุดแล้วทีนี้ของในกล่องก็แตกไม่เป็นไรครับเหลือประมาณกี่อย่างนะ2อย่างปะน่าจะ2อย่างเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวลองกับนี่ดิซอมบี้บิ๊กแมนปึ๊บทีเดียวตายปะอ๋อที่โอเคครับทีเดียวไม่ตายฮะโอเคสรุปว่าพิกแอคมันได้แค่ขุดใช่ไหมดาเมจมันไม่ได้เพิ่มเลยนะครับนี่เดี๋ยวมาดูเสียมนี่ดีกว่านะครับอันนี้ทิ้งไปเลยโอเคมาอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ทำฟาร์มนะครับเดี๋ยวเราลองหาที่โล่งๆดีกว่านะครับเอาตรงไหนดีอะเอาแบบโล่งๆเลยอะแต่มันไม่โล่งอะครับมันมีแต่ต้นไม้เต็มไปหมดเลยนะครับเอาตรงไหนดีอะเอาแบบไม่กว้างมากแล้วกันนะครับเอาแบบพอกว้างๆอ่ะดินดีกว่านี่ๆๆตรงนี้ฮะบนภูเขานี่ดีกว่ามาแล้วครับอ่ะลองดูครับคลิกขวาดูป้าบเข้าให้โอ้โห What โอ้ยมันฟาร์มยักษ์ชัดๆเลยโอ้โหดูฮะคุณผู้ชมครับเช็คเคดูดิฟาร์มยักษ์ปะเนี่ยโอ้มันต้องมาเสียเวลาแบบมานั่งไอ้นี่ทีละบล็อกด้วยฮะเห็นไหมนี่แหละฮะอนุภาพของเจ้าเสียมยักษ์อันนี้ฮะแต่มันก็อันนี้ก็ไม่น่าจะเป็นอาวุธมั้งเอ๊ะน่าจะดาเมจไม่แรงนะครับนี่ครับโอ้โหคือใครที่ชอบการทำฟาร์มเนี่ยผมแนะนำเลยฮะเอามาใช้ได้เลยนะครับแบบโดยเฉพาะแบบว่าทำฟาร์มแบบว่าใหญ่ๆเนี่ยคือเราไม่ต้องมานั่งใช้เสียมอันเล็กๆเนี่ยมาเนี่ยในทีละอั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 นเนี่ยนี่เลยอันนี้ไปเลยเนี่ยคลิกเดียวเนี่ยโอ้โหกี่บล็อกอะกว้างกี่บล็อกก็วัดกันเอาเองนะครับก็ถือว่ากว้างพอสมควรเลยนะครับโอเคมาต่อมาก็จะเป็นไฟแช็กนะครับผมเป็นไฟแช็กนะไฟแช็กเดี๋ยวเอาไอ้นี่อยู่ไหนวะหินเหล็กหินเหล็กไฟโอเคแล้วก็น้ำยาไอ้นี่ด้วยน้ำยาเจริญเติบโตเนี่ยเอามาฟึบใจแอนฟลินแอนสตีลนะครับนี่ฮะโคตรใหญ่เลยดูโอ้โหผมว่าถ้าจุดทีนึงนะผมว่าหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านไฟไหม้ได้เลยครับแค่จุดครั้งเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นไฟแช็กขนาดยักษ์ลองจุดดูสิโอ้โหบ้าไปแล้วฮะสามารถจุดเผาป่าได้เลยเนี่ยนะครับสำหรับไฟแช็กอันนี้นะฮะโอ้โหมันใหญ่มากฮะ
ก็ไม่แปลกใจหรอกมันมีขนาดใหญ่เนาะนะครับไม่แปลกใจหรอกที่ว่าจุดแล้วไฟมันจะลามได้ขนาดนี้นะครับเดี๋ยวลองเผาป่าดีกว่าไอ้นี่ไงหมู่บ้านไม่มีหมู่บ้านพอดีเลยเว้ยลองเผาหมู่บ้านดีกว่าเออนี่ฮะเราลองจุดอันนึงแล้วกันนะครับป่าเข้าให้โอ้โหนี่ฮะโอ้ยจุดหมู่บ้านนึงจุดแค่ครั้งเดียวเนี่ยหมู่บ้านก็พังได้แล้วนะครับทั้งหมู่บ้านเลยนะครับเพราะว่าไฟมันจะลามใช่ไหมนะครับเป็นอะไรที่เกรียนมากครับเดี๋ยวลองจุดระเบิดดูดีกว่าว่ามันเป็นยังไงฮะระเบิดมาแต่นี่ปะวะโอเคระเบิดปกติใช่ไหมก็ถือว่าเป็นอีกอาวุธหนึ่งที่เกรียนมากๆเลยนะฮะสำหรับไฟแช็กยักษ์อันนี้นะฮะสามารถเผาป่าและเผาหมู่บ้านได้เลยนะครับถ้าคุณอยากจะเผานะฮะโอเคครับสุดท้ายแล้วนะฮะก็จะเป็นธนูนะครับโอเคสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือธนูนะครับโอเคเราก็เอาไอ้นี่มาสติ๊ก3แท่งแล้วก็ใยแมงมุม3อันแล้วก็คราฟไปครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ใส่นี่ไปครับก็จะเป็นไจแอนท์โบนะครับก็จะเป็นธนูขนาดยักษ์นะครับเดี๋ยวลองทิ้งดูโอ้โหอะไรมันจะใหญ่ขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหดูครับเป็นธนูที่มีขนาดใหญ่มากเลยโดยเฉพาะตอนยิงดูฟิวเดอร์ซันฟิวดูตัวธนูนั่นสิครับโคตรใหญ่เลยอะไปแล้วครับดูยิงเย็ดเคยิงหนึ่งลูกนี่1ดอกนี่ได้2ตัวเลยเหรอวะเห็นป่ะเดี๋ยวเราลองเอาเป็นฝูงซอมบี้พิกแมนดีกว่าครับเอาสัก10ตัวละกันแล้วลองยิง1นัดนะครับ2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคนี่ฮะไปแล้วครับฟึบออกไม่ออกมาตายแค่2ตัวเหรอเอ้าตายเป็นหมูเว้ยดูดิอะไรมันจะโหดขนาดนั้นวะเนี่ยนะครับอะไรมันจะโหดสัตว์รัสเซียขนาดนี้วะเนี่ยจะดัดเสียงทำไมวะเดี๋ยวลองเอาแบบเยอะๆมากๆเลยละกันเนี่ยเอาแบบเป็นฝูงเลยอ่ะลองยิงดูฮะฟิลด์ซันฟิลปั๊บตายไป4ตัวฟิลวับรู้สึกว่ามันจะตายทีละ4-5ตัวป่ะ3ตัวฮะไม่โดนโคตรเกียนฮะอาวุธชิ้นนี้ผมบอกเลยคือ1ลูกเนี่ยก็ได้ประมาณสัก 2-3 ตัว 4-5 ตัวอย่างเงี้ยอ๋อถ้าเราไม่บินมันลูกศรมันจะตรงใช่ปะแต่ถ้าเราบินเหมือนมันจะเบี้ยวฮะปุ๊บ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 เหมือนยิงปืนกลอะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะสำหรับ5อาวุธที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน Minecraft นะฮะโอเคนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย